ันนี้แล้วท่านทั้งหลายก็จะได้ร่วมใจในการสาธยายพระพุทธมนต์ร่วมกันสวดบทปุณณจักรรัตนสูตรร่วมกันปฏิบัติสมาธิภาวนาเกิดความสงบแก่จิตใจดังนั้นเราจะได้ร่วมกันประพฤติปฏิบัติแล้วก็ได้ปฏิบัติเป็นพุทธบูชารำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเวียนเทียนประทักษิณรอบอุโบสถ3รอบในลำดับต่อไปพุทธศาสนิกชนทุกท่านทุกคนวันที่จะได้รับพรพระสงฆ์อนุโมทนาก็จะได้ฟังพระอาจารย์สักครู่หนึ่งก่อนที่เราจะได้ร่วมการเวียนเทียนเป็นการรำลึกนึกถึงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสิ่งที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์เป็นการเวียนเทียนการประพฤติปฏิบัติก็ถวายเป็นพุทธบูชาวันนี้เป็นวันเพ็ญเดือน8มาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งอีกวันหนึ่งในพระพุทธศาสนาทำไมถึงว่าอย่างเช่นนั้นเพราะว่าเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงจำแนกแจกจ่ายประกาศธรรมคำสอนเป็นวันแรกด้วยเป็นการแสดงปฐมเทศนาครั้งแรกที่ชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรพระธรรมคำสอนที่พระองค์ทรงแสดงจำแนกแจกจ่ายในครั้งนั้นก็ดำรงคงอยู่จนร่วม 2,608 ปีมาแล้วนะซึ่งก็เป็นวันที่เกิดขึ้นเมื่อ 2,000 กว่าปีที่แล้วแล้วก็ดำเนินมาจนถึงจวบวันนี้ก็เป็นอีกวาระหนึ่งองค์ทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5หลังจากที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสรู้ธรรมก็ได้ทรงเสวยวิมุตติสุข49วันหรือว่า7สัปดาห์ในระหว่างที่ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู่นั้น
พระองค์ก็ทรงพิจารณาดูว่าธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้เนี่ยเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนลึกซึ้งยากที่ปุถุชนคนธรรมดาจะสามารถเข้าใจเห็นอาจเห็นธรรมในสิ่งที่พระองค์ทรงตรัสรู้ได้ก็ยังไม่ได้ทรงที่จะแสดงธรรมให้ใครฟังเพราะว่าพิจารณาว่าคนยังเข้าใจว่าสิ่งทั้งหลายเป็นอัตตายังเข้าใจในมิจฉาทิฏฐิอยู่ยังมีกิเลสหนาอยู่ตัณหามากอยู่ยากที่จะอธิบายอัตธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ให้ฟังได้ในระหว่างที่พิจารณาอยู่นั้นท้าวสหัมบดีพรหมก็ได้มาราธนาพระองค์ว่าขอให้ได้โปรดทรงแสดงพระธรรมเทศนาสั่งสอนวินัยสัตว์ด้วยเถิดคนที่ยังมีกิเลสน้อยก็ยังมีคนที่ยังมีกิเลสหนาก็ยังมีคนไหนที่มีกิเลสน้อยคนเหล่านั้นก็จะได้เข้าถึงซึ่งอริยมรรคอริยผลได้หลังจากที่ท้าวสหัมบดีพรหมได้อาราธนาอย่างนั้นพระองค์ก็ได้มาทรงพิจารณาใคร่ควรดูว่าเราจะสอนสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นยังไงพระองค์ก็ได้ทรงพิจารณาว่าธรรมะของพระองค์หรือว่าบุคคลทั้งหลายที่จะมารับธรรมของพระองค์เนี่ยมันก็มีหลายกลุ่มหลายจำพวกท่านก็เลยเปรียบเทียบบุคคลออกเป็นอยู่สี่จำพวกที่เรารู้จักกันก็คือบัวสีเหล่าบางคนก็มีกิเลสหนาไม่สามารถที่จะอบรมสั่งสอนได้ท่านเรียกว่าปทัพปรมะบางคนก็ยังมีกิเลสน้อยพร้อมที่จะตรัสรู้ธรรมเห็นอัตเห็นธรรมของพระองค์ได้หลังจากที่พิจารณาอย่างนี้พระองค์ก็ทรงพิจารณาดูว่าใครหนอที่จะแสดงธรรมให้ฟังเป็นครั้งแรกจะไปแสดงธรรมให้ใครฟังท่านบอกว่าอาจารย์ของท่านอยู่2คนอาลาลดาบทอุทกาดาบทซึ่งเป็นอาจารย์ท่านเนี่ยมีพลังจิตสูงได้ฌานได้ญาณมาแล้วแสดงธรรมให้ฟังไม่มากก็คงจะได้บรรลุธรรมก็เลยเดินทางไปหาอาจารย์สองท่านที่ดูเวลาเสนานิคมเดินทางไปถึงเขาบอกว่าอาจารย์ได้เสียชีวิตไปแล้วท่านก็ทรงพิจารณาต่อว่าเมื่อไม่ได้แสดงธรรมให้อาจารย์สองท่านนี้ฟังจะแสดงธรรมให้ใครฟังก็พิจารณาถึงปัญจวัคคีย์ทั้ง5ว่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมาเคยปฏิบัติรับใช้เคยประพฤติปฏิบัติอุปถัมภ์พระองค์มาเราจะไปแสดงธรรมให้กับเหล่าปัญจวัคคีย์ทั้ง5เหล่านี้ฟังก็เลยเดินทางจากอุดุเวลาเสนานิคมร่วม200กิโลไปยังพาราณสีพอไปถึงพระองค์ก็ทรงแสดงธรรมที่ปาอิสิปัตตนมฤคทายวันที่ชื่อว่าธรรมจักรกับปวัตนสูตร 2,608 ปีที่แล้วก็คือวันนี้นี่เองโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง5ซึ่งธรรมจักรกับปวัตนสูตรพระองค์ทรงแสดงให้เห็นว่ากามสุขันธิกานุโยคการหมกมุ่นในกามคำว่ากามในที่นี้ก็คือไม่ว่าจะเป็นรูปไม่ว่าจะเป็นรสไม่ว่าจะเป็นกลิ่นไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นสัมผัสนะเราไปหมกมุ่นเราไปยึดเราไปเป็นอุปทานยึดมั่นถือมั่นในกามคุณทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ทางที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาอัตตกิลมัฏฐานุโยคการทรมานตัวเองอย่างที่ท่านเคยทำทุกขละกิริยาแล้วท่านก็แสดงให้ปัญจวัคคีย์ฟังว่ามันไม่ใช่แนวทางนะไม่ใช่มัชฌิมาปฏิปทาแล้วอะไรเล่าที่เป็นมัชฌิมาปฏิปทาพระองค์ก็ทรงแสดงยกขึ้นมาเป็นอริยสัจนะแล้วก็มรรคมีองค์8ตั้งแต่สัมมาทิฏฐิจนถึงสัมมาสมาธินะให้เราปัญจวัคคีย์ทั้งหลายฟังเมื่อได้ฟังธรรมของพระองค์แล้วก็ปัญญากวนทัญญะก็ได้ดวงตาเห็นธรรมขออุปสมบทเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาทำให้วันนี้นี่เองทำให้มีพระสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกที่ชื่อว่าปัญญากวนทัญญะแล้วก็ทำให้รัตนตรัยครบองค์3ประการซึ่งเป็นเสาหลัก
เป็นแนวหลักเป็นเสากลางเลยก็ว่าได้ของพระพุทธศาสนานั่นก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ดังนั้นเราท่านทั้งหลายพุทธบริษัทเป็นอุบาสกอุบาสิกาภิกษุสามเณรถึงแม้พระองค์จะปรินิพพานนานล่วงมาแล้ว 2,000 กว่าปีแต่เราก็ยังประพฤติปฏิบัติตามธรรมคำสอนของพระองค์อยู่ได้มาพิจารณาใคร่ควรสอนใจสอนตัวเองสอนเพื่อที่จะพิจารณาตัวเราเองปฏิบัติตามธรรมคำสอนท่านเรียกว่าธรรมจักรหรือวงล้อแห่งธรรมก็หมุนมาเรื่อยๆจากรุ่นสู่รุ่นจากรุ่นสู่รุ่นมาจนถึงพวกเราท่านทั้งหลายให้เราได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็ยังมีผู้ที่ได้เห็นอัตเห็นธรรมได้บรรลุธรรมที่พระองค์ได้ทรงแสดงเมื่อครั้งนั้นจวบจนปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ดังนั้นเราท่านทั้งหลายก็ได้แนวทางได้วิธีการอย่างที่พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลญาณหลวงพ่อวิริยังท่านยกขึ้นมาเป็นแนวทางให้พวกเราได้ปฏิบัติก็คือการทำสมาธิที่ชื่อว่าสัมมาสมาธิก็คือหนึ่งในอริยมรรคของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงในวันอาสาฬหบูชาเราก็ประพฤติปฏิบัติพัฒนาจิตพัฒนาใจของตัวเองท่านบอกความสุขความทุกข์เกิดขึ้นที่ใจความเกิดก็เป็นทุกข์ความแก่ก็เป็นทุกข์ชาติปีทุกขาชราปีทุกขามรณะปีทุกขาความตายก็เป็นทุกข์ความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจก็เป็นทุกข์การประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์การพัดภาคกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์การปรารถนาสิ่งใดที่ไม่ได้สิ่งนั้นก็เป็นทุกข์ท่านว่าอย่างนั้นสรุปรวมแล้วบอกว่าการยึดมั่นกับขันธ์ทั้ง5เนี่ยเป็นทุกข์ที่ท่านแสดงที่เราสวดกันเมื่อกี้เนี่ยนะแล้วก็แสดงให้เราเห็นถึงการปฏิบัติการดำเนินตามอริยสัจมองด้วยความเป็นจริงแล้วก็มองด้วยอริยมรรคแล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามดังนั้นเราท่านทั้งหลายพุทธบริษัทญาติโยมทั้งหลายที่มาในวันนี้เราก็ได้มาดำเนินตามคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็มวลพุทธบริษัทเหล่านี้แหละที่จะเป็นผู้รักษาซึ่งพระพุทธศาสนาไว้ 2,000 กว่าปีมาแล้วก็พวกเรานี่แหละช่วยกันดำรงไว้ช่วยการรักษาไว้ช่วยกันอนุรักษ์ไว้เราไม่ได้ช่วยกันทำนุบำรุงรักษาไว้เพื่อคนใดคนหนึ่งแต่ทำนุบำรุงรักษาไว้เพื่ออนุชนรุ่นหลังที่กำเนิดเกิดมาภายหลังเขาได้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเราบ้างเขาได้แนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติที่พระเจ้าได้ทรงตรัสทรงสอนมาได้ประพฤติปฏิบัติเหมือนกับเราบ้างเราจึงได้ช่วยกันมาปฏิบัติธรรมบ้างเราจึงได้สวดมนต์ภาวนาบ้างเราได้มาช่วยกันสร้างวิหารลานเจดีย์สร้างวัดสร้างวาบ้างก็เพื่อที่จะได้ดำรงพระพุทธศาสนาที่เราคิดว่าเป็นของดีเป็นของวิเศษนะว่าเป็นแก้วรัตนมงคลของโลกให้ดำรงคงอยู่ตราบนานเท่านานนะจะมาในคำประธานสงฆ์ในวันนี้นะก็ขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านทุกคนที่เดินทางมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านนะด้วยความตั้งอกตั้งใจถึงไกลแค่ไหนก็ได้เดินทางมาถึงมาร่วมบุญมาร่วมเดินจงมาร่วมทำสมาธิมาร่วมกันสวดมนต์อานิสงส์ผลบุญเหล่านี้ก็จะนำพาซึ่งความสุขความเจริญให้กับเราท่านทั้งหลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญแล้วก็นำพาชีวิตจิตใจของเราดำเนินไปด้วยธรรมดำเนินชีวิตจิตใจของเราไปด้วยทางที่ถูกที่ต้องต่อมาก็ขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบแต่ความโชคดีคิดสิ่งหนึ่งประการใดเป็นไปด้วยชอบประกอบด้วยธรรมก็ขอให้สำเร็จกับทุกท่านทุกคนเถิด